แต่เมื่อคุณสมศักดิ์ไม่ตอบถามคุณสุริยะก็ไม่ได้คุณอนุชาก็ไม่รู้จะถามดีไหมสุดท้ายผู้สื่อข่าวเลยไปถามใครครับไปถามคนที่ตอนแรกบอกว่าอยู่ในสังกัดมากับสามมิตรแต่ณตอนนี้ไม่ได้อยู่กับสามมิตรแล้วอยู่กับลุงตู่เต็มตัวเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วคุณแดกธนกรวังบุญคงชนะนะครับเมื่อวานนี้หลายคนก็เลยไปถามพี่แดกครับพี่แดกก็บอกว่าผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าได้พูดคุยกับกลุ่มสามมิตรให้มาร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติหรือไม่คุณธนกรบอกว่าได้พูดคุยกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินบ่อยครั้งนะแต่ตนคิดว่ายังมีเวลาให้ท่านตัดสินใจส่วนตัวด้วยความเคารพอยากให้กลุ่มสามมิตรมาช่วยงานนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วส่วนจะคว้าหัวใจกลุ่มสามมิตรมาได้หรือไม่คุณธนกรบอกว่ากลุ่มสามมิตรเนี่ยจริงๆแล้วพวกเขาก็มีความใกล้ชิดกับท่านนายกรัฐมนตรีทำงานด้วยกันมานานเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนก็พูดคุยกันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นการจะมารวมกันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ยังมีเวลาผู้สื่อข่าวก็พยายามถามอีกว่าคิดว่ากลุ่มสามมิตรจะพลิกขั้วนะฮะไปอยู่กับฝากฝั่งที่ตอนนี้เป็นฝ่ายค้านไหมคุณธนกรก็บอกว่าไม่น่าพลิกขั้วไปอยู่นะแต่ตนก็ไม่สามารถตอบแทนได้ไม่ขอก้าวล่วงในเรื่องนี้ท่านสมศักดิ์ท่านสุริยะและก็ท่านอนุชานาคาสายเนี่ยก็มีความใกล้ชิดกับทางท่านนายกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาทำงานร่วมกันอีกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับผมว่าเมื่อวานก็เป็นไปตามที่เรานอกจากนี้คุณธนกรยังมองว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยกระแสดีมากๆท่านนายกเนี่ยปลื้มใจอิ่มอกอิ่มใจยิ้มไม่หยุดเลยแล้วก็บอกด้วยว่ารวมไทยสร้างชาติมีกลไกที่ดีมากนายกต้องการผู้สมัครที่ชนะใจประชาชนเพราะฉะนั้นถ้ามีพื้นที่บางพื้นที่ที่ทับซ้อนก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันถ้าคุยจบก็ถือว่าจบถ้าคุยไม่จบก็ใช้โพตัดสินแต่ยืนยันว่ารวมไทยสร้างชาติไม่มีระบบเส้นสายแม้จะมีคนหลายกลุ่มมาอยู่ด้วยหรืออยากมาอยู่ด้วยแต่ก็มีกติกาที่ต้องวางไว้นะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามถามว่าเอ๊แล้วมันจะไม่กระทบความสัมพันธ์กับพลเอกประวิตรหรือคุณธนกรตอบทันทีว่าไม่เพราะพลเอกประวิตรและท่านนายกเป็นพี่น้องกันมา 40-50 ปีความสัมพันธ์ยั่งยืนเหมือนเดิมทุกอย่างเราเห็นบรรยากาศก็รู้ว่าท่านยังรักใคร่กันเหมือนเดิมส่วนการหาเสียงทุกอย่างก็เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด